รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีข้าวเอไรส์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกขยง6โมงเช้าดีลิทฟู้ดแฟนคลับชมรมคนรักความอร่อยแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สาระน่าติดตามแจมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมโน้ตธวัฒน์นะครับผมไม่ต้องแปลกใจครับที่ผมมาปรากฏตัวในบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่เรียกว่ายายม่อมฝั่งจังหวัดตราดนะครับสุดฝั่งตะวันออกของจังหวัดแล้วล่ะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วโอ้บรรยากาศที่เรามานี่คุณผู้ชมก็มองเองแล้วกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนที่นี่นะครับมีกิจกรรมมีผลิตภัณฑ์ให้เราได้ชิมได้ช็อปกันด้วยจะเป็นอะไรนั้นติดตามรายการวันนี้ครับผมเป็นสายหลักสลายชลมช่วงยกขยงเที่ยวชุมชนเก๋ไก๋ท้องถิ่นไทยช่องก็ตามพบมุมมุมช่อง3หลายรายการต้องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชมรายการใหม่ๆนั้นยังอยู่กันที่ยายม่อมครับสุดเขตฝั่งตะวันออกจังหวัดตราดนะครับสวัสดีเพื่อนแม่นีนก่อนแม่นีนะครับสวัสดี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 โอ้โหแต่ละท่านสาวๆทั้งนั้นเลยครับเขินเขินหมดแล้วครับตรงนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับค่ะอันนี้นะคะจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์แรกเลยนะคะก็จะเป็นผงถ่านนะคะที่อันนี้เราได้จากการแยกขยะนะคะอย่าคิดว่าเป็นขยะแล้วก็เอามาทำประโยชน์ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คืออันนั้นอสมเราวิกฤตไข้เลือดออกอะค่ะก็เลยเอาถ่านเนี่ยเอากระลามาทำถ่านนะคะแล้วเป็นบทนี้ต่อยอดด้วยการทำสปาค่ะซึ่งถ่านผงถ่านอันนี้นะต่อยอดแล้วก็เอามาผสมกับดินสอพองแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตธรรมชาติสามารถสมาร์ทหน้าได้อะค่ะสูตรนี้นี่คนเขาจำกันเต็มเลยแม่ใช่ค่ะก็มีใช้ไปหลายจังหวัดแล้วค่ะผมใช้หลายจังหวัดแล้วอันนี้เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านมันช่วยอะไรแม่มันช่วยอะไรมันช่วยก็ดูดซับถ่านมันดูดซับมันมีคาร์บอนของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นเราเอาถ่านใส่ตู้เย็นมันจะดูดกลิ่นไม่เหม็นใช่ไหมคะถูกต้องอันนี้มันจะดูดใบหน้าของเรานะคะไขมันออกเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เวลาผสมโยเกิร์ตแล้วเวลาระบบผสมกันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือผงถ่านอ๋อนี่คือสำเร็จรูปแล้วใช่ค่ะจะทำให้ดูนะคะผงถ่านกะลาพอกหน้าเด้งใช่ค่ะเปิดเลยค่ะดีท็อกเฟสสมาร์ทนี่นะคะ1ช้อนชาเดียวตอนหนึ่งหน้าค่ะแล้วก็ผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติครับผมค่ะคนเลยค่ะเวลามาก็20นาทีล้างออกน่าจะนิ่มโดยสัมผัสได้สอบได้นะคะเพราะว่ามีคณะดูงานมาเนี่ยเคยทำไปแล้วตอบรับกลับมาว่าดีมากเลยค่ะครับเราทำขายด้วยออกมาก็จะเหมือนใช่ค่ะลองเนื้อครีมแพงๆครับจะหอมและเย็นค่ะแค่20นาทีรู้ผลเลยค่ะโอ้อนูเมสซาบีสเนี่ยลงไปแทบจะซึมซะทั่วอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนี่คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านความงามครับอันนี้หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรับประทานของรับประทานนะครับแม่ของรับประทานนะคะอันนี้จะเป็นเมี่ยงคำไส้แห้งนะคะเมี่ยงคำไส้แห้งนะคะถามว่าทำไมถึงไส้แห้งเมี่ยงคำทั่วไปที่ท่านเห็นจะมีน้ำจิ้มใส่นะคะพกพาไม่ได้แต่ของเราสามารถพกพาได้สูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะของป้ามาลัยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาโคกค่ะปลาโคกซึ่งเราทำปลาแดดเดียวแล้วเนี่ยเราสามารถทำน้ำพริกได้ด้วยนะคะแล้วก็ของเจียวของหอมเจียวพริกเจียวทำเองทั้งหมดเลยไม่มีส่วนผสมสำเร็จมานะคะครับผมคือเราเจียวทุกอย่างเลยแล้วเอาไว้ได้นานเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ค่ะอันนี้เป็นปลาโคกแดดเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือจากที่พวกป้าๆทำนะคะก็เป็นอาชีพเสริมในชุมชนคือป่าชาวบ้านเขามีความถนัดมากในเรื่องของการแล่ปลาเพราะพื้นที่ของเราเป็นประมงเล็กเยอะค่ะเมื่อก่อนปลาโคกไม่มีราคาเลยค่ะแต่ณวันที่เรากลุ่มเราทำมาแปรรูปแล้วออกตามตลาดตอนนี้รู้จักกันทั่วประเทศแล้วค่ะทำไมแม่ถึงเรื่องว่าต้องเป็นปลาโคกแถวนี้ครับก็ปลาโคกมันมีเยอะค่ะของเราแถวนี้เยอะครับผมแล้วก็ขอชิมหน่อยครับแม่ค่ะชิมได้เลยค่ะอันนี้ก้างนะคะผมกินจนแมวโกรธอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก้างนะคะอันนี้ก็แคลเซียมสูงนะคะก็ใช้ขายดีที่สุดเลยอันนี้ก็ตามโรงพยาบาลก็สั่งถึงเท่าไหร่แม่อย่างงี้ใช่อันนี้40บาทก็จะเป็นอย่างงี้3ห่อ100เพราะก้างมันขีดนึงเพราะว่ามันเบาค่ะมันว่าแล้วประโยชน์เยอะนะคะประโยชน์เยอะชิมของกันหมดเรียบร้อยแล้วครับผมมีกิจกรรมหลายอย่างครับที่นี่นะครับไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับมีอะไรบ้างครับแม่ครับค่ะก็ของเราจะมีเล่าขานตำนานหินยายม่อมนะคะเดี๋ยวไปตรงนั้นได้ยายม่อมจะนั่งอยู่ที่เดิมค่ะครับผมค่ะแล้วก็จะมีของที่ให้ท่านลงไปปล่อยในทะเลด้วยนะคะให้ท่านลงไปปล่อยในทะเลคืนชีวิตสัตว์สู่ทะเลค่ะคืนชีวิตสัตว์สู่ทะเลค่ะนะครับผมที่เราได้เก็บไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะรู้กันนะคะว่าไปปล่อยอะไรครับผมอ่ะไม่ยืนทำไมก็บอกกันเดี๋ยวรู้กันไปนี่ไปดูกัน
รับทราบแล้วครับตอนนี้ว่าที่คุณแม่บอกนะครับว่ามีอย่างนึงให้ปล่อยอะไรนี่ครับอยู่ใกล้แล้วครับเป็นคุณน้องแมงดาค่ะน้องแมงดาค่ะครับผมนะฮะนี่เราไปปล่อยได้ทั้งตัวอย่างเงี้ยมั้ยครับได้ค่ะครับผมค่ะแต่ก่อนจะไปปล่อยอยากบอกสักนิดนึงว่าน้องรู้มั้ยว่าแมงดาแบบไหนทานได้ทานไม่ได้อ่ะค่ะโอ้ตัวเมียตัวผู้ผมแยกยากเลยครับคืออย่างงี้นะคะน้องจําไว้เลยว่าถ้าหางกลมมีพิษหางกลมใช่ค่ะหางกลมแบบนี้ได้ไงมีพิษอ่ะครับมันอยู่ข้างในค่ะแล้วก็อันนี้หางเหลี่ยมทานได้ค่ะไม่เมาค่ะหางเหลี่ยมทานได้หางกลมอันตรายอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใครที่อยากมาดูวิวดูบรรยากาศที่นี่แล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์ของคุณแม่เขาเจ๋งๆทั้งนั้นเลยตรงนี้มายังไงแม่ตรงนี้ครับเส้นทางตรงนี้พิกัดตรงไหนเขามาไหนแม่มาง่ายค่ะมายังไงบอกก็รถจะมาทางสายตาดแหลมงอบเลยค่ะก็เลี้ยวมาก็เข้ามาทางหน้าอำเภอเลยครับแล้วก็ตามป้ายยายม่อมมาเรื่อยๆค่ะตามป้ายเดี๋ยวก็มีโครงการของเราติดป้ายตลอดเลยค่ะครับผมเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่อย่าลืมแวะเวียนมานะครับผมเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนี่และที่สำคัญครับขอก่อนจะไปที่ปล่อยลงทะเลนะครับขออย่างเลยเดี๋ยวขอเชฟปึงครับคือตอนนี้ครับผมได้โจทย์ใหม่แล้วเชฟปึงครับอยากได้เชฟปึงเนี่ยครับทำเมนูจากปลาทะเลหรือปลาที่มีรสเค็มครับผมนะฮะเป็นปลาลักษณะอย่างนี้ก็ได้ครับผมเป็นปลาอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นปลาที่มีรสเค็มเนี่ยก็ได้รบกวนเชฟปึงหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันครับวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สารนาติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตาม6โมงดูช่อง3หลายรายการต้องลบยกขยงโป่งชิงก็ไปชมประจำไปยกขยง6โมงเช้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มข้าวเอไรซ์จานเลี้ยงลง6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงความใหญ่อรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ในรายการยกขยง6โมงเช้าดีลิทฟู้ดแฟนคลับค่ะโอ้ยอากาศดีอ่ะชอบสวัสดีพี่สาวค่ะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเชฟปึงคะวันนี้วัตถุดิบหลักของเชฟเป็นอะไรคะวันนี้ผมเอาปลาเค็มมาครับผมปลาเค็มเอามาจากเมืองไทยเหรอคะเอามาจากเมืองไทยครับเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มเติมจากที่นี่อีกบางคนอ๋อเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดที่ตลาดกำปอดในเรื่องของวัตถุดิบเพิ่มเติมนะคะว่าเดี๋ยวเรามาจะทำเมนูอะไรกันส่วนอาจารย์หญิงค่ะอยู่ทางไหนเอ่ยวันนี้วัตถุดิบหลักของอาจารย์หญิงเป็นอะไรคะก็เป็นทุเรียนเหมือนเดิมค่ะทุเรียนเหมือนเดิมนะคะหูเป็นของหวานเหรอคะของหวานหรือของคาวโหยฉะนั้นเนี่ยไม่รีรอค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปช็อปตลาดกำปอดกันว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการทำอาหารวันนี้นะคะแล้วก็จะได้ให้พี่น้องชาวกำปอดได้ชิมเมนูจากเมืองไทยกันค่ะไปกันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะและตลาดที่ชาวยกขยง The Rich Foods Fan Club ได้มาลุยซื้อหาวัตถุดิบเพิ่มเติมก็คือตลาดสดกำปอดถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ชาวกัมพูชาในกำปอดก็มีวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำเมนูไทยๆได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยล่ะค่ะบางที่ถ้าเดินไปในตลาดก็อาจจะคิดว่าเป็นตลาดในเมืองไทยก็อาจจะเป็นได้ค่ะโดยวัตถุดิบหลักวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปลาเค็มและในประเทศกัมพูชาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดซึ่งวันนี้เมนูที่จะต้องทำก็เป็นเรื่องของปลาเค็มจะเป็นเมนูอะไรและวัตถุดิบเพิ่มเติมที่จะต้องซื้อหามาทำเมนูนั้นจะมีให้เลือกซื้อครบกันหรือเปล่าต้องไปคอยติดตามชมด้วยกันค่ะพี่สาวค่ะตลาดที่นี่เขาเปิดปิดกี่โมงคะตลาดที่นี่เปิดตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่ตีสี่ต้องมีของสดของอะไรแต่สังเกตว่าคนเยอะมากนะคะช่วงนี้แล้วก็ยังคนเยอะของเยอะด้วยตีสี่ถึงกี่โมงวาย5โมงเย็นค่ะพวกตลาดสดเชฟปึงคะเมนูนี้เชฟปึงจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างพริกที่นี่ก็มีมะขามเปียกเหมือนบ้านเราครับพริกมะขามเปียกเชฟปึงขาพี่สาวขาเดี๋ยวเลือกกันตามสบายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไอ้มาแวบเดียวบ้านนั้นแม่ปลูกแม่เป็นมะนาวคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะไอ้มีเคล็ดลับดีๆที่จะมาบอกคุณผู้ชมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูค่ะกลับมาสู่ช่วงนี้อีกแล้วนะครับผมให้เชฟปึงเขาจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งกันไปก่อนนะครับผมยังอยู่ที่จังหวัดตราดครับผมเดินทางมาที่นี่ครับฮาป้าร้านอาหารครับผมอยู่ใกล้ที่พักของผมที่นอนเลยครับตราดซิตี้โฮเทลนั่นเองครับที่ร้านฮาป้าที่นี่นะครับผมได้หัวหน้าใหญ่มาคุยด้วยครับผมนะครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมูดูแลที่นี่นะครับใช่ค่ะแล้วก็พี่เชฟไอซ์สวัสดีครับ
ใช่เหรอเธอชื่อไอซ์จริงเหรอเอาละครับเมนูเด็ดดวงของที่นี่วันนี้ที่จะมาเผยเคล็ดลับให้เราดูกันครับคืออะไรครับพี่หมูครับจะเป็นปูนิ่มผัดพริกเกลือค่ะปูนิ่มผัดพริกเกลือใช่ค่ะครับผมโอเคครับเชฟไอซ์ครับเชิญครับครับปูนิ่มของเราปูนิ่มผัดพริกเกลือของเรานะครับก็จะมีปูนิ่มกระเทียมสับนะครับพริกขี้หนูสวนสับน้ำมันพืชน้ำตาลทรายครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำมันหอยนี่ตาควันพายนรสิงห์นะครับนี่ครับผมเราขาดไม่ได้นะครับตัวนี้นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะใช้ส่วนนี้นะครับในการปรุงอาหารด้วยใช่นะครับอ่ะเชฟไอซ์เชิญครับอย่างแรกนะครับตั้งไฟให้ร้อนก่อนครับพอกระทะร้อนเราก็จะใส่น้ำมันพืชนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับครับอ๋อใส่ให้กระทะมันไม่แห้งอย่างนี้นะใช่ครับไม่แห้งครับกระเทียมสับนะครับกระเทียมไปไฟนี่แรงได้เลยไหมฮะต้องไฟเบานิดนึงก่อนครับอ๋อไฟเบาก่อนนะครับแล้วพริกขี้หนูนะครับของเราจะจัดจ้านที่นี่นะครับผัดให้หอมนะครับครับปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับตาพันท้ายนรสิงห์นะครับ1ช้อนครับครับผมน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับครับผมทีมงานผมมึงไปกันเดือนทัชเชอร์อยู่ข้างหลังแล้วครับไม่คือวัตถุดิบมึงตราดครับดีครับผมลงกระทะปรุงนี่ทัชเชอร์กันทั่วหมู่บ้านครับผมเราจะมีน้ำสต๊อกนิดนึงนะครับน้ำซุปที่ลงไปนะครับก็เป็นน้ำซุปจากพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะครับผมในขณะที่เชฟไอก็ทำให้เข้าเนื้อเข้ากันอยู่นะครับเราก็ใส่ปูนิ่มทอดนะครับของเราจะทอดให้กรอบนะครับปูนิ่มไปทอดก่อนใช่ไหมครับปูนิ่มทอดก่อนครับเราก็จะคนสลัดนิดนึงครับแสดงว่าอยู่บ้านผมทำผิดมาตลอดเลยฮะจะทอดพร้อมผัดไม่ได้มันกลายเป็นผัดไปครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ากระทะที่อยู่ในมือของเชฟไอซ์นะดูเล็กไปเลยนะครับผมเมนูว่าอันนี้ก้นลึกแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่จานนะครับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วครับใช่ครับโอ้พี่หมูต้องแห้งนะครับมั่นใจในวัตถุดิบขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะก็คือน้ำมันหอยเนี่ยเราก็ใช้ของพันท้ายนรสิงห์ครับผมคือเราก็เลือกในส่วนของไม่ว่าจะเป็นปูนิ่มที่สดนะคะวัตถุดิบที่เนี่ยแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงด้วยนะคะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับมีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับหน้าตาหน้าทานคุณผู้ชมครับนี่เสร็จแล้วนะครับจากฮาป้าเรสโตรองครับผมน่ะต้องชิมเลยใช่ไหมครับขออนุญาตครับเป็นไงบ้างคะเธอเป็นคนจัดจ้านรสชาติอาหารก็จัดจ้านครับผมอุ้ยครบเครื่องหมดเลยพี่หมูใช่ค่ะผมเพิ่งรู้ว่าไอการที่ลงไปในกระทะอย่างนี้คือแล้วไม่ต้องนานมากใช่ครับแล้วจะครบรสแบบนี้อร่อยครับคุณผู้ชมครับเยี่ยมมากครับผมนอกเหนือจากอันนี้มีเมนูอื่นไหมครับพี่หมูครับจะมีนะคะก็คือจะเป็นน้ำพริกกุ้งแห้งนะคะแล้วก็แกงส้มชะอมกุ้งครับผมอีกตัวนึงก็จะเป็นเมนูสามรสซึ่งเป็นสูตรของที่ร้านเลยอีกแล้วเป็นซิกเนเจอร์อีกแล้วพี่หมูครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับผมเอาละครับเป็นเครื่องยืนยันครับผมนี่ผมมีเกียรติบัตรนะครับจากครัวพันท้ายครับช่วงเคล็ดลับอร่อยฮอนี่นะครับมอบให้หับป้าเลยครับขอบคุณค่ะนี่ครับเอาละครับนี่ครับผลิตภัณฑ์จากพันท้ายนรสิงห์มอบให้ด้วยครับขอบคุณค่ะครับผมครับโอเคครับใครที่อยากจะมาพิสูจน์ความอร่อยแบบผมนะครับผมก็ขอเรียนเชิญที่หับป้าแล้วกันเอาว่าช่วงนี้ครับกลับไปหาเชฟปึงกันดีกว่านะครับว่าเชฟปึงเขาวันนี้จะมีเมนูอะไรมาแนะนำให้วันนี้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับไปชิมไปยกขยง6โมงเช้าช่วงชิมขโมงสงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบเอาละค่ะหลังจากที่เราไปช็อปตลาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้วัตถุดิบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะปรุงอาหารนะคะแต่เรายังไม่ทราบเลยว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรเราต้องถามเชฟปึงค่ะว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรคะวันนี้เป็นเมนูต้มกะทิปลาเค็มโตเลสาบครับค่ะแล้วส่วนวันนี้ของอาจารย์หญิงล่ะครับเป็นเมนูอะไรครับพุดดิ้งทุเรียนค่ะพุดดิ้งทุเรียนได้ข่าวมาว่าที่กำปอดเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนแล้วก็มีสายพันธุ์อะไรนะคะพี่สาวสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หมอนทองกับชนีมารวมกันก็เป็นสายพันธุ์ของพันธุ์กำปอดโดยตรงก็คือพันธุ์อกขละอกขละทานได้ตลอดปีใช่ครับถ้าใครอยากทานทุเรียนต้องมาที่นี่นะคะทานได้ตลอดปีเอาละค่ะพร้อมทำกันหรือยังคะงั้นเราไปกันเลยเริ่มเลยครับเชิญครับฝั่งทางด้านเชฟปึงนะคะคต้มกะทิปลาเค็มโตเลสาบมีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้ผมใช้ปลาเค็มไปตีเค็มทอดครับแล้วก็มีข่ามีพริกขี้หนูมีหอมแดงมีตะไคร้มีใบมะกรูดครับแล้วก็วันนี้ผมใช้ผักที่นี่ครับผักกูดครับค่ะแล้ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้ทอดน้ำซุปของพันท้ายนรสิงห์ครับครับและที่สำคัญครับวันนี้ผมใช้กะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีครับค่ะคือรับง่ายๆแค่นี้สูตรสำเร็จนะคะครับผมตอนเดิมผมไปทำน้ำซุปครับขั้นตอนแรกก็คือ
น้ำซุปครับน้ำซุปใส่ลงไปเลย2ช้อนโต๊ะต่อน้ำน้ำเปล่าครับ1ลิตรครับ1ลิตรนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะทำน้ำซุปเราก็ไม่ต้องเคี่ยวเองแล้วนะคะเพราะว่าเรามีน้ำซุปตาพันท้ายนรสิงห์สูตรสำเร็จนะคะอ่ะครับสะดวกมากครับสะดวกจริงครับพอฝั่งทางนี้ให้ทางเชฟปึงได้เตรียมพร้อมในการใส่น้ำซุปครับผมต่อมีอะไรแล้วเรามาดูทางด้านนี้ครับอาจารย์หญิงครับตอนนี้เราเริ่มขั้นตอนอะไรครับก็คือก่อนอื่นก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อทุเรียนนะคะผงเจลาตินแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนมหนองโคคือรสหวานก็คือในสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลก็คือมีความหวานมันพอดีอยู่แล้วเพราะมันใช้เป็นรสหวานเพิ่งจะทราบค่ะว่านมหนองโคคุณสังวานคะโอ้แน่นอนนมหนองโคนี่สามารถนำมาประกอบอาหารของหวานได้ด้วยของข้าวก็ได้ของข้าวก็ได้คุณรู้ไหมครับว่านมหนองโคเนี่ยเขาทำมาเป็นไอศครีมแล้วนะฮะ 100% นะครับครับครับทำจากนมเลยครับทำจากนมเลยนะฮะแล้ววันนี้มีมาแจกให้กับพี่น้องชาวกำปอดไหมคะโอ้ชาวกำปอดนานๆมาทีนะฮะก็ต้องมีอยู่แล้วฮะนี่ครับพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่อำเภอกำปอดนี่ทุกคนเลยครับได้ดื่มนมหนองโควันนี้เรานำมาทุกรถเลยนะคะครับครับคุณเบนกับคุณป๊อปครับผมน้ำกะทิที่เรานำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารเนี่ยเราเลือกชนิดหรืออะไรยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างคะอย่างเช่นเมนูนี้ค่ะเมนูนี้ใช่ไหมครับเชฟปึงนะคะเลือกเป็นใช้หัวกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีนะครับมีทั้งความขาวข้นหอมมันนะคะคั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษกันเลยนะครับกับกล่องสีเขียวแบบนี้ใช้ได้ทั้งคาวและหวานเลยสะดวกสบายมากๆตอนนี้เชฟปึงก็ได้หย่อนเบ็ดลงไปตกปลาอ๋อหย่อนปลาไม่ครับบางปลาลงไปในเบ็ดครับ ใส่ลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วนะฮะหย่อนเบ็ดตกปลาลงไปที่อยู่ในหม้อนะคะขั้นตอนสุดท้ายน่าจะต้องเป็นการใส่ผักอันนี้ผมก็ลวกผักหมูเตรียมไว้ก่อนครับอ๋อเพราะลวกมาแล้วสะดุ้งมาทีนึงแล้วใช่ไหมฮะให้ผักมันกรอบอันนี้ผมก็จะใส่พริกขี้หนูครับใส่พริกขี้หนูลงไปใส่ทั้งเม็ดเลยฮะครับผมไม่ผ่าครึ่งครับผมหรือจะทุบก็ได้ครับแล้วแต่ชอบอันนี้ผมจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกครับค่ะเพิ่มความเปรี้ยวนั่นเองนะฮะได้ยินเสียงข้างหลังตึ๊กๆๆๆแล้วนะคะอยากจะแบบว่าลองชิมแล้วนะคะครับอันนี้ตอนนี้ก็ของหวานใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะครเรามีของคาวแล้วค่ะครเราก็นำของคาวเนี่ยมาทานกับข้าวหอมมะลิเอไรครับผมนี่ค่ะเรียกว่าโอ้โหมันจะแซ่บมากๆเลยนะฮะข้าวสวยร้อนๆนี่นั่นตักใส่ตักใส่เดี๋ยวโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะคุณเลยฮะว่าความนุ่มและความหอมของนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะสัมผัสได้ไหมแต่เดี๋ยวไอ้เป็นตัวแทนสัมผัสให้ค่ะครับข้าวหอมมะลิ 100% ครับผมนะหอมจริงๆนะหอมจนจะโดนจมูกอยู่แล้วนะฮะค่ะหน้าตาน่ารับประทานหน้าตาดูดีหน้าตาดูดีเหมือนคนทำเชฟครับเชฟครับตอนนี้ของอาจารย์หญิงครับฝั่งอาจารย์หญิงพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับเชฟครับผมเชฟมือสั่นแล้วรีบผมคิดว่าผมรออาจารย์ช่วยยังไม่เสร็จเลยทำแต่ก็เสร็จแล้วนะฮะเชฟครับผมเกทับกันหน้าดูเลยนะคะยังก็โรยพริกครับให้สวยงามนะคะครับโอเคตอนนี้นะคะเราก็พร้อมทั้ง2เมนูแล้วเดี๋ยวเรามาย้ำชื่อเมนูกันอีกทีนะคะครับผมว่าเป็นเมนูชื่อว่าอะไรนะคะเชฟปึงนะคะชื่อเมนูว่าอะไรคะต้มกะทิปลาเค็มโตเลสับครับแล้วส่วนของฝั่งอาจารย์หญิงครับมีชื่อเมนูว่าพุดดิ้งทุเรียนค่ะค่ะพุดดิ้งทุเรียนนะฮะแต่ทั้ง2เมนูนี้นะคะเราไม่ได้เป็นคนชิมค่ะเราจะให้พี่น้องชาวกำปอดได้ชิมกันด้านหลังพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วครับไปชิมกันเลยยำ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 โอ้ยยังไงครับยังไงครับเป็นยังไงบ้างชะงันชะงันชะงันเอิญชะงันเอิญชะงันหลังจากที่ชิมกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทโรงแรมตราดซิตี้โฮเทลนะคะทานสวกซอกฮาโฮเทลนะคะและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณที่นำอาหารไทยของเราเนี่ยมาเผยแพร่ถึงประเทศกัมพูชาใช่ค่ะแล้วก็วันนี้พี่น้องชาวกัมปอดครับได้เรียกว่าได้ทานอาหารไทยกันทุกคนเลยนะฮะแหมเวลาหมดแล้วนะสุดท้ายนี้นะเราต้องขอกล่าวคำว่ายกขยงหกโมงเช้าดิลิฟฟูดแฟนคลับสวัสดีครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยงหกโมงเช้า